สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฟอร์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวปายกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดพักรถ น่าติดมากเติมหน้านิดนึงค่ะเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปตอนนี้ฟอร์จก็แวะอยู่ที่จุดชมวิวรักจังนะคะบรรยากาศดีมากเย็นสดชื่นสุดๆไปเลยละค่ะแวะเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อค่ะวันนี้เต็มสีอะไรคะสีเหลือง จุดเช็คอินแรกที่ไม่ควรพลาดกับการมาเที่ยวปายคือจุดนี้เลยค่ะสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแน่จนถึงตอนนี้กลายเป็นที่เที่ยวของนักท่องเที่ยวไปแล้วละค่ะมีแจ็คสเปโร่คอยถ่ายรูปให้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่แผ่นดินแยกปายนะคะแผ่นดินแยกปายเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินนั่นเองค่ะและแผ่นดินแยกปายนี้ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าถ่ายรูปสวยนั่นเองค่ะไปต่อกันที่กองแลนปายแคนยอนกันดีกว่าเดินขึ้นไป3นาทีก็ถึงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ก็เดินมาถึงข้างบนแล้วนะคะวิวก็จะเป็น360องศาเห็นภูเขาโดยรอบแล้วก็ทางเดินนี้นะคะต้องเดินกันระมัดระวังนิดนึงเนาะอย่ามัวแต่เล่นมือถือนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณมีสิทธิ์พลาดตกลงไปได้เลยเพราะว่าพื้นที่เราเหยียบเนี่ยเป็นพื้นทรายเนาะก็จะมีความแบบลื่นนิดนึงสำหรับในบางจุดนะคะนี่ตกลงไปเจ็บแน่เลยค่ะคุณผู้ชมต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะด้วยความที่ชุดเราไม่พร้อมก็จะไปแบบพี่คนนั้นไม่ได้นะคะคุณผู้ชมได้ยินเสียงพี่เขาร้องไหมคะตอนนั้นฟอร์ตตกใจมากอ่ะฟอร์ตก็ได้แต่ทำตัวนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆเดินไปดูอ๋อพี่เขารอดปลอดภัยแล้วล่ะค่ะก็เลยยกนิ้วให้ไปทีสุดยอดค่ะทางที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเดินไปได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ต้องระมัดระวังค่ะนี่นะคะทุกคนเวลามาเที่ยวธรรมชาติอ่ะเราอย่าทิ้งเศษขยะไว้เดี๋ยวขอเก็บก่อนฉันจะร่วงไหมเนี่ยเราไม่ควรทิ้งขยะในที่แบบนี้นะคะถ้าเรามานั่งถ่ายรูปตรงกองแลนปายแคนยอนก็จะได้ฟิลประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ฟอร์ตก็อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชนหรือที่เรียกว่าหมู่บ้านจีนยูนนานนั่นเองค่ะรอบๆเป็นวิวภูเขาสวยงามหมู่บ้านของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานค่ะที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทยปัจจุบันได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะร้านอาหารที่เรามาฝากท้องในมื้อกลางวันนี้ก็คือร้านจีนยูนนานเราได้สั่งอาหารมาก็คือข้าวแล้วก็เห็ดนะคะส่วนพี่ๆเนี่ยจะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเฮ้ยคุณถ่ายวิดีโอเหรอบอสแม่นใช่ไอ้ฟอสถ่ายใช่ไหมยี่ห้าบาทใช่สองคนไว้หมดตัวแล้วไงจริงก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกแหมแหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีไอ้ฟอสกลับไปอยู่ข้างบนอีกเลยแหละเธอลงเป็นคนสุดท้ายเออแม่ตุ้งลงมาแล้วบ๊ายบายแม่ตุ้งลงหนุ่มเล่นไหมคะอ๋อไม่เล่นแล้วครับเห็นแล้วไม่น่าปลอดภัยกับชีวิตเรามาต่อกันที่โซนถ่ายรูปการจำลองบ้านในสมัยก่อนของจีนยูนนานนะคะก็คือเขาจะใช้ดินเนี่ยปั้นบ้านทั้งหลังเลยนะคะแล้วโซนนี้เนี่ยก็จะขายของพวกที่ระลึกให้เช่าชุดถ่ายรูปนะคะ100บาทแล้วก็มีขายชากาแฟด้านในนี้นะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่งก็คือด้านบนชั้นตรงนี้เลยนะคะ
แล้วก็กิจกรรมที่นี่ก็คือยิงหน้าไม้แล้วก็ขี่ม้าชมเมืองเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันต่อถึงที่พักของเราในค่ำคืนนี้แล้วนะคะก็คือ The Countryside Resort นั่นเองค่ะมีที่จอดรถยนต์ให้แล้วก็ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ให้นะคะในส่วนของที่พักเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นห้องนะคะแต่จะเป็นบ้านเป็นหลังแบบนี้นั่นเองแต่หลังอ่ะก็จะมีราคาที่ต่างกันเพราะว่าจะมีห้องพัดลมและห้องแอร์ห้องเล็กห้องกลางห้องใหญ่นะคะส่วนฟอร์ดและพี่ๆก็พักเป็นเวิ้งหลังสุดก็คือติดกับสระว่ายน้ำแล้วก็ภูเขานะคะก็คือราคาเนี่ยอยู่ที่620บาทเป็นห้องขนาดใหญ่นะคะมีแอร์ค่ะแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าห้องเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่มา13ปีแล้วเนาะพอเปิดเข้าไปก็เสียงประตูแอบหลอนนะคะมันดัดเอียดอาร์ตแต่ว่าภายในห้องเนี่ยไม่ได้เก่าเลยแล้วก็ดูแบบไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะมีการร้อนให้มีตู้เย็นให้มีแอร์มีทีวีแล้วก็มีพัดลมนะคะแต่ทีวีเนี่ยเปิดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมพยายามเปิดแล้วก็ดูไม่ได้มันเปิดได้แต่ดูไม่ได้หรือฟอร์ดไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรทุกคนก็ลองไปดูกันนะคะส่วนห้องน้ำก็ไม่น่ากลัวเลยสะอาดเปิดประตูออกมาก็คือวิวดีมากค่ะคุณผู้ชมฟอร์ดพาคุณผู้ชมดูในห้องไปแล้วเดี๋ยวฟอร์ดจะพาคุณผู้ชมเดินขึ้นไปดูบนดาดฟ้านะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าคุณผู้ชมเดินระมัดระวังนะคะเพราะว่าชันมากแล้วก็เล็กมากเช่นเดียวกันค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีแคร่อันนึงนะคะให้เราได้นั่งนะคะตอนกลางคืนเนี่ยนั่งจิบเบียร์มองดูดาวรู้สึกสบายและฟินสุดๆเพราะบรรยากาศตอนกลางคืนก็ค่อนข้างจะเย็นอยู่เหมือนกันนะคะนี่บรรยากาศโดยรอบค่ะตอนนี้บรรยากาศที่ไปก็กลางวันก็ร้อนนะคะแล้วก็เลยแวะเล่นน้ำตกหมอแปงนะคะเป็นน้ำตกที่น้ำเย็นและคลายร้อนได้ดีเลยล่ะค่ะนักท่องเที่ยวชอบมากเลยนะคะสำหรับที่นี่ก็อยู่กันที่ร้าน Two Huts นะคะเป็นร้านกาแฟเล็กๆแบบนี้เราจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่นะคะว้าวสวยมากมีชั้นบนด้วยนะคะห้องน้ำไปทางนู้นตรงที่ลุงคนนู้นยืนอยู่ที่จะลดกว้างมากค่ะทุกคนขึ้นไปนั่งชิวกันดีกว่าบุฟเฟ เขามีห้องน้ำด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะนี่ toilet มีทิชชู่ให้ด้วยน้องจ๋าแบ่งครึ่งว่ะทิชชู่ไม่พอต้องมาหน่อยครับน้องน้องอันนี้น้ำปลายน้ำปลายอ้าวน้ำทางเหรอจ๊ะอุ้ยน้ำทางครับ4 5
โดนัทจะไปเที่ยวเที่ยวไปโบโบเราก็สงสัยว่ามันคืออะไรอ่ะพี่แมงปอบอกว่ามันคือที่ปิดจีอ่ะงั้นอันนี้ก็ต้องเป็นจีสตริงอ่ะดิน้องหิวเพื่อนจะใส่สีไหนสวยหนูอยากใส่พวกนี้อ่ะแจ้งตูนี้ก่อนน่ารักป่ะหนูใส่ไปเลยเนี่ยค่ะหิวเป็นยังไงอ่ะคืออะไรคะมันคือข้าวปลูกงาข้าวปลูกมันคืออะไรหรอคะพี่เป็นข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวแล้วก็เป็นข้าวปลูกที่เป็นสุกแล้วก็มาตำเอาไว้สุกแล้วก็มาตำปลูกงาว้าลองดูค่ะชิ้นไหนนะคะเอ้ยมันเบอร์โอเคชื่อระวังร่วงนะคะเบบี้ร้อนนะอือหือร้อนเลยโอ้ยก็แต่มันโอ้โหคุณร้อนมากเลยลุงเอ้าบอกให้เขาเป่าก่อนพี่ข้าวหมกอ่ะอร่อยไหมอร่อยเอาหมาตัวนี้แหละความรู้สึกเหมือนโมจิข้าวเอามาทุบรู้ได้ไงคะเคยทำใช่ไหมใช่ไหมเมียมึงเมียพี่ไม่ตีจะเรียกใช่ไหมมันเป็นแบบแล้วมันมีงาไหมพี่มีครับงาผลใส่น้ำตาลนะไปขนมสำหรับคนไม่ชอบงานั้นก็บายบายหลังจากที่กลับจากถนนคนเดินนะคะเราก็มาทำหมูกระทะกินกันตรงสระว่ายน้ำของที่พักเนาะเราได้ทำการขอเขาแล้วว่าเราจะขอปิ้งย่างนะคะเราเนี่ยเตรียมกระทะกันมาเองเนาะแล้วก็กินเสร็จก็เก็บทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเอ้ยหนุ่มๆยังไม่ลุกเหรอพูดเลยพยายามปลุกแล้วไม่มีใครตื่นเลยคนค่ะจริงๆเราตั้งใจวางแผนการตื่น6โมงแต่ว่าเราตื่นมาปิดนาฬิกาปลุกแล้วเราก็หลับต่อทุกคนเราก็ตื่นขึ้นมาทีตอน6โมงครึ่งก็คือตอนนี้นะคะแล้วก็เราตกลงกับทุกคนไว้ว่าเราจะเจอกัน6โมงต้มมาม่ากินกันนี่นะคะแม่ครัวของเรานี่นะคะปากท้องของเราคาเฟ่เซลฟ์เซอร์วิสมีอะไรบ้างอ่ะพี่บอกเดินไปจะปุ่นใจรถอยู่แล้วสัตว์อุ้ยชอบความไฟเอากงนกมาทำเป็นไฟโคมไฟได้เวลาเช็คเอาท์แล้วนะเจ้าทาสวันหลังอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่อีกล่ะเราอยู่กันที่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติไซงามค่ะห้องน้ำชายหญิงเดินข้ามสะพานไปฝั่งนู้นเอ๊ะหรือตรงนี้ก็มีนะอุ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวเราถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปกันอีกแล้วเอาโอ้ยน้ำอุ่นมากเลย
ก่อนที่ฟอร์ดจะเดินทางกลับเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมฟอร์ดก็แวะร้านคาเฟ่น้องใหม่ที่เปิดได้เพียง2เดือนเท่านั้นก็คือร้านมอนโกนเองค่ะร้านมอนโกเนี่ยตกแต่งสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จุดถ่ายรูปของร้านนี้บอกได้เลยว่าเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมทั้งในตัวร้านเองด้านนอกเองดาดฟ้าเอ่ยตรงทุ่งนาทุ่งหญ้าด้านล่างทุกอย่างคือถ่ายรูปได้หมดและที่นี่กาแฟมีอยู่2รสเท่านั้นนะคะแล้วก็ไอศกรีมเนี่ยคือเป็นไอศกรีมแบบต้นไม้นะคะแล้วก็มีเค้กอยู่2อย่างก็คือเลมอนเค้กแล้วก็ชีสเค้กหน้าไม้ค่ะนี่อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมทุ่งนาดินหญ้าสระว่ายน้ำห้องน้ำบ้านหลังเล็กหลังน้อยเก้าอี้ตรงนู้นคือถ่ายรูปได้หมดเลยค่ะเป็นของร้านกาแฟหมดเลยเนาะก็จบไปแล้วนะคะกับทริปไปขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พาฟอร์ดเที่ยวก็อยากให้คุณผู้ชมไปสัมผัสไปแบบฟอร์ดดูนะคะแล้วคุณจะหลงรักค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามฟอร์ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ